สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาในเพจช่องนี้นะครับช่องอาจารย์มัชระนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะมาสอนในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยที่ในช่วงนี้เราก็จะใช้เรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับเรื่องของรู้พื้นฐานในการพัฒนาตัวเองแล้วกันใช้คำพัฒนาตัวเองกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่เหมาะกับแค่วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือไม่นะครับจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับสมัยใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมเยอะมากนะครับแล้วก็ยิ่งมีพวก ChatGPT พวกอะไรเงี้ยมาคอยช่วยเหลือเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญในการเรียนก็คือว่ามันต้องรู้จักสตรัคเจอร์ของการเอาแต่ละหัวข้อเนี่ยไปใช้นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เอาส่วนของ3ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวแปรนั่นเองนะครับเรารู้จักตัวแปรอะไรบ้างก็คือ1เรารู้จักเรื่องของตัวแปร2คือตัวแปรมันมีสามารถใช้แบบ number ก็ได้หรือใช้แบบstring ก็ได้นะครับโดยที่เมื่อเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาของพวกนี้ไปใช้ในงานของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยเครื่องคิดเลขมันก็ต้องมีเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับหรือการ input ข้อมูลเข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะเป็นที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับแต่จริงๆก็ไม่ยากหรอกนะฮะคือถ้าทำผิดมันก็คือผิดแค่นั้นเองครับอันนี้คือครั้งที่แล้วนะครับว่า variable มีอะไรบ้างเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะเช่นน่ะการประกาศตัวแปรคือทางซ้ายคือชื่อตัวแปรทางขวาคือค่าของตัวแปรนะครับการใช้สัญลักษณ์ก็คือใช้สัญลักษณ์ให้ค่าเป็นนะครับอันนี้อ่านว่าให้ค่าเป็นนะตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับตัวแปรก็มีหลายชนิดครับอย่างเช่นบูลีนอินทิเจอร์ฟลอตสตริงเราคงจะพอที่จะเข้าใจอยู่นะครับเราก็จะมาลองเล่นกันในครั้งที่แล้วครับอันนี้เป็นรีวิวครั้งที่แล้วนะครับทีนี้คำถามคือแล้ววันเนี้ยนะฮะปิดก่อนนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเราเรียน1 2 3ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่มันใช้แบบเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับมันก็เป็นเรื่องของตัวแปรที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องของ user input แล้วก็เรื่องของ risk นะครับเดี๋ยวจะเรียนเรื่อง2ตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆนี่ก็สำคัญเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเรียนครั้งหน้านะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาง่ายๆก่อนก็คือเรื่องของ input นะครับ user input แล้วก็เรื่องของ risk นะครับ risk ก็คือตัวแปรตัวนึงที่สามารถเก็บค่าหลายๆค่าได้นะปกติตัวแปร1ตัวจะเก็บค่าได้ค่าเดียวถ้าเรารู้จักนะครับแต่ว่าตัวแปร risk มันมีความพิเศษก็คือว่าสามารถที่จะเก็บค่าหลายๆค่าได้เดี๋ยวเราก็มาทำความเข้าใจเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับเราก็คือเราก็ให้เราเข้ามานะครับจริงมันก็จะมีส่วนของอธิบายนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เขาให้คุณทำเนาะแต่นี่เราไปเรียนก่อนว่ามันเรียนยังไงนะครับก็ให้เข้าไฟล์ที่ชื่อว่า user input ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ทำไมมันน้อยจังเลยนะฮะมันง่ายจังเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของ user input เนี่ยเราจะใช้งานยังไงได้บ้างนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี้ยค่อนข้างที่จะโอ้ง่ายมากเลยนะครับง่ายมากๆนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะ input ค่าจากคีย์บอร์ดของเรานักศึกษาเข้าใจไหมเราต้องการ input ค่าจากคีย์บอร์ดของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับแบบนี้เรียกว่าโปรแกรมแบบ interactive แบบง่ายๆก็คือว่ามี dialogue ดิ้งขึ้นมาdialog นี้ก็ให้เราใส่ค่าหนึ่งเข้าไปส่วนค่านั้นจะไปทำอะไรก็คือไปทำใน process อื่นนะครับวิธีการก็คือว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันถ้าผมพูดคำว่าฟังก์ชันนะครับก็จะมีวงเล็บเสมอจำได้ไหมฮะส่วนค่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าฟังก์ชันนั้นจะ define ว่ายังไงนะครับวิธีการก็คือว่า1เวลาใช้คือใช้ฟังก์ชันชื่อว่า inputมันคงไม่ได้ยากมากนะที่จะจำคำนี้นะก็คือ input นะครับตามด้วยข้อความมีหรือไม่มีก็ได้เอางี้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือเป็นข้อความในเป็น dialog อ่ะ
ว่าใช้เขาเติมอะไรเข้าไปอย่างเช่นคือไม่มีผลนะฮะไม่มีผลต่อการต่อตัวแปรแต่จะมีผลต่อการใช้ทำ user interface คือว่าอ่ะเราจะกรอกค่าอะไรเข้าไปครับยกอย่างเช่นเราต้องการที่จะกรอก first number เข้าไปนะครับเขาก็เลยตั้งคำถามว่าโอเคให้ใช้คำว่า enter first number ถามว่าเราไม่ใส่ได้ไหมก็ได้แต่เราจะเข้าใจไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับลองดูก่อนนะครับฟังก์ชันชื่อ input วิธีการเรียนกับผมนะครับนักศึกษาก็พยายามพิมพ์ตามผมนะพิมพ์ตามผมแล้วก็ลองรันดูนะฮะรันได้ไม่ได้ยังไงก็กลับมาดูคลิปใหม่นะบางทีมันอาจจะรันไม่ได้เห็นพิมพ์ตกพิมพ์ผิดยังไงนะครับยกอย่างเช่นฟังก์ชันนี้เนี่ยชื่อว่า input นะครับฟังก์ชัน input ถ้าเรารันดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมี dialog 1อันนี้คือมันกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับมันเพิ่งรันโอเคกำลังรันเครื่องใหม่นะครับโอเคเครื่องอยู่ขวาบนเนี่ยนะครับโอเคเครื่องรันเสร็จแล้วนะครับทำการรันนะฮะคุณเห็นว่ามันจะมี dialog ตัวนึงที่ชื่อว่าเป็น dialog อะไรไม่รู้อ่ะไม่มีชื่อนะครับมันก็คือคำสั่ง input นั่นเองคุณสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปได้นะครับแล้วกด enter อันนี้เขาเรียกว่าการทำ input dialog นะครับค่าที่ได้ถ้าศึกษาดูเนี่ยเราใส่เป็นตัวเลขก็จริงครับแต่ค่าที่ได้มันจะเป็นสตริงเห็นไหมฮะจำได้ไหมจำเรื่องไทป์ได้ไหมครับถ้าสมมติว่าผมพิมพ์ไทป์มันเข้าไปด้วยนะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำตามผมนะผมใส่ตัวเลขไปก็จริงนะครับกด enter 1ครั้งนะครับแต่ตัวค่าของมันนะครับแทนที่จะเป็นตัวเลขมันไม่ใช่มันเป็นสตริงเห็นไหมเป็นสตริงนะครับโอเคหากเราต้องการที่จะใส่คำถามเข้าไปนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ enter first number นะครับคุณสามารถใส่พารามิเตอร์นี่เรียกว่าพารามิเตอร์ใส่พารามิเตอร์1ตัวเข้าไปหรือ argument ใส่ argument 1ตัวเข้าไปนะครับเป็นสตริงนะครับคุณลองรันใหม่นะฮะคุณจะเห็นว่าเมื่อรันใหม่เนี่ยมันจะมีการเรียกมี dialog นะครับชื่อว่า enter first number ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมากรอกนี่เหมือนเดิมโอเคไหม return เป็นอะไร string นะครับทุกครั้งที่คุณเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณต้องจำไว้เสมอนะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมันทำงานยังไงมันควรจะเป็นอะไรมันควรจะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเขาเรียกการเก็บตัวแปรมันก็มีผลอยู่นะครับในการเก็บเมมโมรีของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือการเขียนโปรแกรมมันมีสตริงขึ้นมาปกติเครื่องคิดเลขมันมีสตริงมันก็เลยทำอะไรก็ทำไปนะครับทำได้แค่ตัวเลขนะครับแต่ว่าเพื่อการเขียนโปรแกรมมันมีสตริงด้วยนะครับงั้นเราก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าอะไรคือสตริงอะไรคือนัมเบอร์เป็นจำนวนเต็มไหมหรือนัมเบอร์เป็นฟลอตไหมนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับในการ manage โปรแกรมเราแต่ท้ายที่สุดคือทำไงก็ได้ครับให้มันรันถูกนะครับอ่ะลองดูนะครับลองดูตัวอย่างเช่นผมเก็บตัวแปรนะฮะชื่อว่า num 1เดี๋ยวนะเขาใช้คำว่าอะไรเอาเขาว่า n 1อ่ะโอเคพิมพ์ง่าย n 1นะครับ enter first number นะครับผมปริ้น n 1ขึ้นออกมาโอเคอันนี้มันคงไม่มีอะไรนะครับมี dialog ที่มีคำว่า enter first number ใส่ number เข้าไปกด enter นะครับมันก็จะปริ้นคำว่า23ออกมาผมใช้ปริ้นไม่ใช่บอกว่าปริ้นตัวเลข23นะครับบอกว่าปริ้นคำว่า23ออกมาเพราะว่าอะไรเพราะมัน23มันคือสตริงเห็นไหมอ่ะเมื่อเราทำได้แล้วนะครับเราก็ copy เราทำ n 2มั้งครับ n 2นะผมบอกว่าเป็น second number นะครับทีนี้ถ้าเราทำแบบนี้มันก็ต้อง input 2ตัวนะครับก็คือ23เช่น56นะฮะก็เห็นว่ามันทำการ input 2ตัวเห็นไหมฮะ23กับ56นะครับสมมุติว่าผมอยากจะเล่นพี่เลนนิดนึงเล่นพี่เลนแปลว่าอะไรแปลว่าอ่ะผมต้องการที่จะ print n 1บวก n 2ครับนักศึกษาว่ามันจะได้อะไรฮะนักศึกษาจำได้ไหมว่า1เราพิมพ์คำว่า23เข้าไปเห็น input เมื่อไหร่อ่ะให้บอกว่าพิมพ์คำว่านะฮะเพราะว่ามันจะได้บอกว่าเอ้ยมันเป็นสตริงนะเว้ย
เขียนไหม23อันที่2เหมือนกันนะให้ enter second number ก็คือให้พิมพ์คำว่า56เข้าไปสิ่งที่มันตลกก็คือว่าเวลามันปริ้นครับมันเอาสตริงมาต่อกันคุณเห็นไหมคุณเห็นโอเปอเรเตอร์บวกนี่ไหมแต่ที่มันจะเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับปัญหาคืออะไรฮะปัญหาคือมันเอาสตริงมาบวกกันการเอาสตริงบวกกันมันคือการเอามาต่อท้ายกันครับเห็นไหมคำตอบมันก็เลยอาจารย์มันคำตอบผิดครับอะไรเงี้ยพอจะเข้าใจไหมครับนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหาการใช้อินพุตนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วว่าการใช้อินพุตเนี่ยมันเป็นสตริงนะครับเราจะทำยังไงมันถึงจะคอนเวิร์ตนักศึกษาให้นักศึกษาจำคำนี้ไว้นิดนึงครับคอนเวิร์ตนะครับจริงจริงมันจะมีคำว่าเฟรดก็คือเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากtext มาเป็น number อะไรเงี้ยนะครับผมใช้คำ convert แล้วกันเพราะว่าคุณเข้าใจคำนี้มากกว่านะครับคุณต้อง convert string นะครับให้กลายเป็นตัวเลขให้ได้นะครับวิธีการมันก็ไม่ยากครับวิธีการคือคุณสามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า float หรือ int ก็ได้นะครับ int หรือ float ก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะฮะคุมไว้นะฮะคุมครอบมันไว้นะครับก็คือคุณสามารถสมมติว่าผมบอกเอาเป็น int นะฮะผมใส่แบบนี้นะฮะเป็น int ดูวงเล็บดีๆนะนักศึกษาวงเล็บมันครอบไปยังไงดูเช็คดีๆนะ int ตัวนี้นะครับครอบตัว n1 ไว้ int ตัวนี้ครอบตัว n2 ไว้นะครับผมรันดูใส่56เอ้ย26 56เข้าไปตอนนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้เอาสตริงมาต่อกันแล้วนะครับมันเอาตัวเลข2ตัวมาทำการบวกกันก็จะได้82สาวพอจะเข้าใจไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมทำเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะแต่ปัญหาของผมคืออันนี้นักศึกษาเขียนไปนะอันหนึ่งนะครับเขียนเติมเข้าไปทีนี้ดูปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นครับ ส่วนนักศึกษาใส่ 56.3 เข้าไปครับกับใส่ 78.2 เข้าไปนะฮะความคาดหวังเราก็คือว่าเฮ้ยทศนิยมมันต้องบวกกันใช่ไหมครับให้มันได้อย่างน้อยต้องเป็นจุด5แหละเป็นจุด5กด enter ฮะ สิ่งที่ได้ก็คือว่าสตริงที่ชื่อว่า5สตริงที่มีค่าว่า 56.3 ครับมันไม่สามารถทำเป็นเลขฐาน10ได้คุณเห็นไหมเออร์เลอร์มัน int ไม่สามารถทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยเป็น int ได้ครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือว่าคุณจำเป็นที่จะต้อง เขียนถูกหมดเลยนะเขียนเหมือนเดิมเลยนะแต่การ input มันผิดครับคุณจำเป็นที่จะต้องพึงสังเกตหรือพึงสังวรว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นทศนิยมไหมนะครับถ้ามันมีโอกาสเป็นทศนิยมเราก็ควรจะเปลี่ยนตัวแปรนี่คือเรื่องของไทป์ของตัวแปรนะครับถ้ามันเป็นทศนิยมคุณต้องเก็บอีกแบบก็คือเก็บแบบ float เห็นไหมฮะเปลี่ยนจาก int เป็นอะไรฮะเปลี่ยนจาก int เป็น float นะครับกด enter ฮะเอ้ยกด run ใหม่นะถ้าเราใช้ไทป์ของตัวแปรถูกสิ่งที่ได้มันก็จะถูกด้วยนะคำตอบคือเท่าไหร่คำตอบมันก็คือเอา float 2ตัวนี้มาบวกกันได้ตัวนี้นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ float ก็ได้ครับคือจริงๆจริงๆอ่ะเวลาอาจารย์เขาสอนก็จะสอนเป็น int นะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆก็อัด float ไปเลยก็มีปัญหานะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่ได้มานะครับเดี๋ยวผมขอ copy ตัวอย่างเขานะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็กดโค้ดนะฮะเพื่อให้มันสร้างบล็อกขึ้นมาตัวหนึ่งบล็อกโค้ดมาพิมพ์ตามนี้นะครับเวลาส่งงานเราก็จะได้แบบเอาตัวอย่างที่ถูกต้องมาอันใหม่นะครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีปัญหาเลยคำสั่ง print นะครับก็คือใส่สตริงเข้าไปนะแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับก็จะปริ้นได้เขียนไหมถ้าคุณไปทำบวกมันจะผิดนะมันจะเนี่ยถ้าสมมติว่า
ผมไปทำเป็นบวกแบบเนี้ยมันจะเออร์เลอร์นะครับลองดูนะมันจะเออร์เลอร์นะครับมันเออเดี๋ยวกดผิดกดผิดทำไมพอคุณบอกเอ้ยสตริงมันต่อสตริงได้อาจารย์ทำบวกนี้ไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าอ๋อโอเคโฟลด์กับสตริงมันบวกกันไม่ได้ข้อนี้ใช่ไหมโฟลด์กับสตริงมันจะบวกกันไม่ได้นะครับดังนั้น ให้คุณใช้เครื่องหมายคอมม่าเครื่องหมายคอมม่าน้อหลันนี่เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับจบแล้วมันเร็วจังเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรครับก็คือว่า1ทำ dialog ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อเก็บตัวแปรนะครับเพื่อเก็บค่าของมันวิธีการที่ง่ายสุดก็คือว่าเราก็เปลี่ยนสตริงเนี่ยให้มันเป็นค่าที่เราต้องการนะครับเป็นไทป์แบบที่ต้องการซึ่งตัวแปรที่ต้องการนะครับมันก็สามารถที่จะเอาค่าเหล่านี้ไปทำงานในโปรแกรมเราได้แล้วอันนี้โอเคไหมครับ น่าจะไม่ยากจนเกินไปเนาะเรียบร้อยนะครับโอ้เร็วรวดเร็วทันใจบทนี้นะครับเรามาดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เขาทำนะครับนี่คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเขาบอกว่าโอเคเขาต้องการที่จะให้คุณเนี่ยหนึ่งคือเนี่ยครับไว้โปรแกรมที่สามารถหาค่าของไตรแองเกิลได้ครั้งที่เราทำมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าค่าไตรแองเกิลเนี่ยเกิดจากการอินพุตข้อมูลเข้าไปจำได้ไหมครับโจทย์ครั้งที่แล้วเป็นไงฮะโจทย์ครั้งที่แล้วเราอันแรกเลยโจทย์แรกๆของเราเลยนะว่าเนี่ยนะครับปกติเราจะ input เป็นโค้ดใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ย input เป็น interactive เห็นไหมเราก็ interactive ทำไงฮะ ก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า input เข้าไปนะครับเช่นตัวแรกคือ enter base ก็เก็บไว้ด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า base นะครับตัวที่2ชื่อว่า high ก็เก็บตัวแปรที่ชื่อว่า highนะครับอย่าลืมทำการคอนเวิร์ตนะครับหรือแปลงสตริงให้กลายเป็นโฟลท์ก่อนนะครับแล้วเราก็นำเข้าสูตร 1.2 คูณฐานคูณสูงนะครับแล้วเราก็ปริ้นอาร์เรย์ออกมาได้เลยโอเคไหมยากไหมครับข้อนี้ copy ไปลองรันดูนะสบายสบายเห็นไหมฮะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่มีการอินพุตค่าเข้าไปจริงพวกนี้เราทำบ่อยแล้วครับเราทำบ่อยมากลองรันดูครับอยากให้นักศึกษาไปลองทำเองดูลองพิมพ์เองดูคำตอบก็จะได้ออกมาครับยากเกินไปไหมเนาะก็คือหนึ่งเอาค่ามาเอาค่าจากการอินพุตมาแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะถ้าทำได้ก็เจ๋งไปเลยนะครับอย่าลืมทำข้อนี้ด้วยนะครับอีกอันนึงครับ เขาบอกว่ายากละยากละเขาว่าโอเคฮะเขาบอกว่าเนี่ยให้เราใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะครับใส่ชื่อไฟล์ของเรานะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์เนาะเวลาเราเซฟไฟล์มันจะมีไฟล์ extension ก็คือนามสกุลของมันอ่ะจำได้ไหมอย่างเช่นรูปภาพเป็น .png .jpg อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยออกแบบโปรแกรมที่สามารถที่จะ getextension 3ตัวหลังออกมาทำยังไงก็ไม่ใช่เขาบอกว่าแล้วเขาว่าให้ get ชื่อให้ get ชื่อของไฟล์ออกมาโดยที่ตัด .jpg .png .mp3 อะไรเงี้ยนะครับให้ตัดทิ้งนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับไอเดียเขาง่ายๆครับไอเดียเขาก็คือโอเค1ให้คุณ enter extension เข้าไปenter file name ที่มี extension ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ง่ายๆครับคุณก็แค่ลบ4ตัวท้ายทิ้งนะฮะทำไมเป็น4ตัวท้ายเพราะมันมีจุดด้วยนะครับต้องเอาจุดออกไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยนามสกุล3ตัวอ่ะลองดูครับ copy กดโค้ดนะครับตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคุณเขียนแค่ตรงนี้ก็พอนะครับอ่ะลองรันดูครับเป็นอันนี้เป็นตัวอย่าง exercise ครับอย่างเช่นอะไรดีทัวร์korea.png อย่างเงี้ยโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าอยากได้ทัวร์ korea นะครับให้ตัด .jpng ออกนะครับก็คือลบ4ตัวท้ายนะครับ
ทำยังไงก็เนี่ยเทคนิคมันค่อยว่ากันตรงนี้นะครับแต่เรารันเพื่อให้รู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้มันสามารถเอาไปใช้ในงานอื่นๆได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์เนมที่ชื่อว่าทัวร์เกาหลีแล้วยากไปไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องพิมพ์โอเคอะไรอีกจบแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการใช้ input มันไม่มีอะไรนะครับคอนเซ็ปต์มันคือสร้าง dialog นะครับเก็บไว้ที่ตัวแปรแล้วเอาตัวแปรไปใช้งานให้ถูกวิธีนะครับโดยใช้คำสั่งต่างๆรับมีใครสงสัยอะไรไหมครับนักศึกษายกมือได้นะครับไม่มี ไม่มีก็ถ้าไม่มีแบบนี้ต้องดูย้อนหลัง เพราะว่าเวลาทำจริงอาจจะมีปัญหาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องที่สถิติต้องเรียนนะคนอื่นไม่เรียนไม่เป็นไรครับแต่สถิติต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่ใช้ลิสต์เนี่ยเราใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ครับแต่ว่าข้อมูลเรามันไม่ได้มีแค่ 2-3 ตัวนะข้อมูลในการทำงานจริงๆมันมีเป็นพันล้านครับงานที่ผมทำคือพันล้านเรคคอร์ดอย่างเงี้ยถ้าผมไปใช้ตัวแปรพันล้านตัวเครื่องมันก็ระเบิดนะฮะมันทำไม่ได้นะครับงั้นมันก็เลยมีตัวแปรชนิดต่างๆนะครับเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนะฮะยกอย่างเช่นลิสต์เนี่ยเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพเยอะมากในการในภาษาไพทอนนะก็คือตัวลิสต์ตัวนี้แหละแล้วก็ใช้บ่อยมากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับ โอ้ไฟล์เดียวเลยนะครับน่าจะจบเร็วนะฮะไฟล์เดียวโอเคโอ้เยอะอยู่ไม่เป็นไรนะครับ ดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างการใช้ลิสต์ของเขานะอย่างที่บอกไปครับเวลาพูดถึงลิสต์เนี่ยให้นักศึกษาหรืออาร์เรย์ลิสต์หรืออาร์เรย์ให้นักศึกษาทำแบบนี้เลยนี่มันรูปหัวใจใช่ไหมมันหัวใจใช่ไหมแต่ไม่ใช่หัวใจนะเฮ้ยโอ้โหมันมีหัวใจโผล่ขึ้นมาด้วยว่ะรูปหัวใจนะครับไปดูในย้อนหลังได้จะเป็นหัวใจโผล่มาโอเคเออมันมีหัวใจขึ้นมาคุณเห็นไหมคุณเห็นหัวใจผมไหมมีหัวใจโอเคแต่เราไม่ได้ทำมือเป็นหัวใจนะนักศึกษาเราทำมือเป็นอย่างนี้เป็นบรักเก็ตแบบนี้นะครับแบรเกตนี้คืออะไรก็คือตัวนี้ครับเป็นกล่องนี่เราเป็นกล่องแต่กล่องมันขยายได้เห็นไหมฮะเป็นกล่องแต่กล่องมันขยายได้นี่ครับกล่องคือตัวนี้ฮะนะอยู่ตรงไหนนี่เรียกว่าปีกอะไรไม่รู้นะแบรเกตตัวหนึ่งนะครับเป็นบล็อกตัวหนึ่งอ่ะเป็นบล็อกแล้วกันนะทำมืออย่างนี้นะฮะบล็อกสามารถขยายได้ให้ทำแบบนี้ด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถใส่ค่าเข้าไปได้เยอะๆนะครับใส่ค่าไปได้เยอะอย่างเช่นมิไทยคืออะไรไม่รู้นะมิไทยนะครับให้ค่าเป็นเอาละมันไม่ใช่ค่าเดียวแล้วครับมิไทยเนี่ยมีการใช้ list หรือ array เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเกิด bracket เกิดขึ้นนะครับใน bracket นี้จะต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านักศึกษาสังเกตนะฮะเดี๋ยวให้สังเกตชัดๆครับเนี่ยนะฮะ bracket นี่คือ bracket โอเคไหม bracket นะฮะอยู่ตรงตัวไหนไม่รู้ตัวใบไม้กับลอลิงอ่ะใบไม้กับลอลิงนะฮะ bracket นะครับค่าแต่ละค่าที่เราจะขยายคือใช้ comma ภาษาเครื่องหมาย comma นะครับคำถามคือในค่ามิตไตเนี่ยมีค่าอยู่กี่ค่าครับเราก็นับฮะอ๋อโอเค1 2 3 4โอเคเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคค่าของ list ตัวเนี้ยมีอยู่4ค่านะครับ4ค่านี้ถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่า4ค่านี้เป็นสีแดงๆโอ้เป็น string แน่นอนนะครับเพราะมันอยู่ภายใต้เขาเรียกว่า single code นะครับโคดเดียวนะครับลอง copy ไปดูครับผม new code นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่อง list ละเป็นเรื่อง list แล้วนะครับ
เคมิไตนะครับ ผมรันดูครับตอนนี้มิไตเก็บตัวแปรนะฮะที่เป็นแบบ risk นะครับเพราะเรารู้ว่ามันใช้แบ็คเกตตัวนี้นะฮะจริงหรือเปล่า enter ออกมานะครับค่าของมิไตก็คือเป็นเห็นไหมฮะเป็นกล่องออกมานะครับมีค่าอยู่4ค่าเห็นไหมฮะมีค่าอยู่4ค่าอันนี้มันมีเป็นวรรคไม่เห็นนะแต่มันเป็นถือว่าเป็นค่าเดียวนะครับคำถามคือ type ของมันคืออะไรคุณก็ใส่คำสั่งคำว่า type เข้าไปนะครับกด run นะครับก็เห็นว่า type ของมิไตเนี่ยคือ list โอเคไหมฮะนี่คือ list นะฮะมีค่าแบบเป็น array แบบนี้โอเคไหมทันไหมครับก็เห็นว่าโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคมีไตนะครับดูตัวอย่างอีกนะครับพอดีเดี๋ยวมีธุระนิดนึงโอเคฮะเห็นไหมฮะไทป์ของมันคือ listโอเคอันนี้นักศึกษาพอเข้าใจไหมนี่คำถามต่อมาก็คือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า index operator ครับก็คือว่าเราอ่ะมันมีค่าหลายค่าก็จริงครับแต่เราจะดึงค่าเนี่ยเราจะดึงด้วยวิธีการอะไรนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราดึงค่าโดยที่เราเขียนชื่อตัวแปรตรงนี้เห็นไหมฮะมีไตตัวนี้นะครับตามด้วย bucket เลยและใช้ตำแหน่งของ index ที่ได้นะครับยกอย่างเช่นต้องการจะเอาตัวแรกนะครับคุณอยากให้มิไตมิไตโอเคผมรันออกมามิไตมันมีค่าเป็นอาร์เรย์เนาะแต่คุณว่าอยากจะเอาแค่ตัวเดียวอะเอาตัวแรกอะฮะคุณจะต้องทำไงคุณก็ใส่แบ็กเก็ตเข้าไปครับแล้วใส่ตำแหน่งของอินเด็กซ์เข้าไปนะครับอินเด็กซ์เริ่มด้วย0ครับข้อนี้นักศึกษาจะผิดบ่อยนะครับบางทีนักศึกษาจะไปใส่1ต้องบอกเอ้ยเอาตัวแรกเนี่ยฮาว่าเนี่ยคุณไปใส่1เข้ามาเนี่ยมันผิดนะครับเพราะอินเด็กซ์ในภาษาเนี่ยเขาจะใช้0นะครับใช้0กดรันนะก็เห็นว่าได้ฮาว่าออกมาถ้าจะเอาตัวที่2ล่ะเอาตัวที่2ล่ะคุณทำไงฮะคุณก็ใส่แค่มิไต1มันก็จะสับสนนิดนึงนะครับผมแนะนำว่าเวลาผมตั้งคำถามเนี่ยผมจะบอกว่าโอเคให้นักศึกษาดึงอินเด็กซ์ตัวที่0ออกมาผมจะไม่บอกเอาตัวที่1ออกมาไม่ใช่นะครับไม่จะไม่บอกเอาตัวแรกเลยผมจะบอกเลยนักศึกษาข้อนี้ผมอยากได้อินเด็กซ์ตัวที่1ไม่ทำให้สับสนนะครับคุณก็ใส่1เข้าไปแต่คุณก็พึงสังวรว่าอินเด็กซ์ตัวที่1เนี่ยมันคือตัวนี้โอเคไหมอินเด็กซ์ตัวที่0คือตัวนี้นะครับอันนี้จะจำกันได้เอาละก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรครับผิดก็เป็นครูฮะก็ส่วนใหญ่ผิดฮะส่วนใหญ่ผิดแล้วผมพูดเลยข้อเนี้ย 90% ผิดเด็กใหม่นะก็ต้องจำอะผิดก็ต้องจำช่วยไม่ได้นะเราทำอะไรผิดเราก็ต้องจำใช่ไหมก็ไม่เป็นไรฮะผิดก็ผิดไปแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณเขียนโปรแกรมคุณจะรู้เออมันผิดเว้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยคุณต้องเปลี่ยนนะครับเรียกว่า index operator นะครับอาจจะงงๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ให้นักศึกษาศึกษากันดูนะครับมันก็มีแบบท่าพี่เลนอีกครับอย่างเช่นคุณเอ้ยอยากได้ตัวสุดท้ายทำยังไงนะครับอยากได้ตัวสุดท้ายทำยังไงมันก็มีเทคนิคครับก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้อินเด็กซ์ลบได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอินเด็กซ์ลบหนึ่งอย่างเงี้ยคุณจะได้ตัวสุดท้ายใช่ไหมคือกูรับจามันเนี่ยใช่ไหมคุณกดรันดูครับมันจะเอาตัวสุดท้ายมาครับเพราะว่าตัวลบหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้คือศูนย์ใช่ไหมลบหนึ่งก็คือตึ๊ดกลับไปก็คือตัวเนี้ยนะครับนี่คือลบหนึ่งนี่โอเคไหมครับผมไม่ได้ใจร้ายนะหรอกผมเอาแค่0 1ก็พอแล้วเนี่ย0 1นี่ก็เช็คได้แล้วฮะว่ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะครับเอาแค่นี้ก่อนอันนี้พอเข้าใจไหมเพราะว่าเราเก็บตัวแปรหลายตัวก็จริงครับแต่ว่าถ้าเราดึงมาใช้ไม่ได้ก็มีประโยชน์นะครับก็ให้รู้วิธีการดึงโดยการใช้ index operator ในการดึงนะครับโอเคนะครับ ต่อมาครับคุณสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า resizing using link index ได้คืออะไรตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะเอาตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้มาโชว์ครับอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยอาจารย์
อยากได้2ตัวเนี้ยผมจะเขียนยังไงเนี่ยสมมุติว่าผมอยากได้2ตัวเนี้ยผมจะเขียนยังไงผมจะไม่เอาตัว1กับตัว2ผมจะเขียนยังไงนะครับถ้าเป็นบ้านนอกก็ถ้าแบบบ้านนอกนะสมมุติว่าผมจะทำแบบบ้านนอกด้วยนะครับถ้าเป็นผมแบบบ้านนอกเนาะอยากได้ตัวที่2กับตัวที่อยากได้ตัวที่1กับตัวที่2นะครับนี่คือแบบบ้านนอกครับก็ได้เหมือนกันเคลียร์กับเจลาบี้ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้แบบบ้านนอกครับคือดึงตัวแปรมาแล้วมาสร้างลิสต์ตัวใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าแบบคนไม่บ้านนอกครับก็คือคุณสามารถใช้โอเปอเรเตอร์ที่ชื่อว่า คุณสามารถทำสไลซิ่งได้ครับโดยนี่ใช้เครื่องหมายถึงนะฮะก็คือมิดไตนะครับใส่บักเก็ตเหมือนเดิมครับเขาบอกตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่คุณบอกอยากให้ถึงตำแหน่งที่2ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นลิงก์เนี่ยมันจะเอาตำแหน่งถัดไปครับก็คือเอาตำแหน่งที่3มามันจะไม่เอาตำแหน่งที่3มันจะเอาตำแหน่ง1ถึง3แต่จะตัด3ทิ้งไปนะครับลองรันดูครับจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ถึงยังถึงตำแหน่งที่3ยังถึงแล้วก็จะไม่แสดงตำแหน่งที่3โอเคมั้ยครับนี่เค้าเรียกว่าโอเปอเรเตอร์แบบสไลซิ่งครับก็คือเหมือนมันมีกล่องมันมีกล่องยาวๆใช่ไหมพูดเอาตำแหน่งแรกก็คือเจ้าตำแหน่งไหนมาโชว์ก็คือตำแหน่งที่1ก็คือเคลียร์เห็นไหมตำแหน่งที่1คือเคลียร์ถึงอะไรถึง3มันก็จะนับไปเรื่อยๆครับ1 2 3นะมันก็เลยได้ตัวที่1กับตัวที่2มาครับหรืออันนี้ก็ท่ายากขึ้นไปผมว่ามันยากไปนะฮะถ้ายากก็คือว่าถ้าขี้เกียจนะฮะถ้าขี้เกียจนักอันนี้คือเอาตั้งแต่ตัวที่0ถึงตัวที่2เนี่ยลองรันดูครับฮาว่ากับเคียร์ใช่ไหมแต่เราอยากเท่ๆก็คือเอาตัวแรกก็คือตัวที่0คุณลบตัวที่0ได้ครับแล้วคุณรันมันก็ได้ตัวเดิมโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคนะครับหรือถ้าคุณอยากจะได้ตัวที่2จนถึงตัวสุดท้ายนะครับ ตัวที่2มันคือตัวที่3นะคุณก็ใช้อย่างนี้ได้ครับตัวสุดท้ายคืออะไรตัวสุดท้ายคือลบ1อย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้เว้ยคือ0นะคือ0นะเอ้านี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่โอเคถ้าแบบนี้ต้องทำนะฮะก็คือตัวที่2จนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่2คือตัวอะไรนี่แหละนี่คือตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2เขียนไหมฮะยากไหมอาจจะงงนิดนึงอันนี้ก็ท่ายากเกินนะฮะช่างมันผมไม่สอนนี้แล้วกันนะครับ ผมไม่สอนนี้นะโอเคตรงนี้คงไม่ออกข้อสอบหรอกครับอันนี้คือให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้ก็จะโฟกัสที่ตรงนี้มากกว่านะครับโฟกัสที่ตรงโอเปอเรเตอร์ธรรมดานี่แหละนะอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันทีนี้มันก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่สามารถที่จะใช้งานบ่อยๆนะฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆกับตัวแปรที่แบบเป็นลิสต์เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าลิงก์ครับลิงก์ที่อันนี้มันเป็นตัวย่อเฉยนะจริงๆมันคือลิงก์นะครับยกตัวอย่างเช่นลิงก์คือตัวนี้เนี่ยนะคุณสามารถเช็คครับว่ามิดไตเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่ว่า link ตัวนี้นะครับอย่างเช่นมิดไตเราก็คือมี4ตัวนะครับแทนที่เราจะมานับด้วยมือฮะเราก็แค่ใส่คำสั่งที่ชื่อว่า link เข้าไปก็จะสามารถได้จำนวนที่อยู่ในอาร์เรย์หรือในลิสต์ตัวนั้นได้นะครับนี่เจ๋งว่ะ in operator ครับ in operator อันนี้เดี๋ยวจะได้ใช้บ่อยๆนะครับตัวนี้เจ๋งยังไงก็คือว่ามันจะเช็คครับว่าคำเนี้ยมีอยู่ในลิสต์ที่เราประกาศขึ้นมาไหมนะครับอย่างเช่น how นะครับ in นะมันต้องรีเทิร์นมันจะรีเทิร์นเป็นบูลีนครับก็คือจะรีเทิร์นไม่ถูกก็ false ก็คือว่าจะถามว่า how เนี่ยอยู่ในมิดไตไหมนะครับอยู่ไหมฮะมันก็จะไปเช็คนะนั่งไล่เช็คทุกตัวนะโอเคเจอตัวแรกมันก็จะรีเทิร์นtrue ออกมานะครับลองเอาตัวที่ไม่มีบ้างนะครับลองเอาซามูซ่าไปเซิร์ชดิ
็เห็นว่าซามัวซ่าเนี่ยไม่มีอยู่ในอารีเลยนะครับมันก็จะรีเทิร์นเป็นฟอลโอ้นี่สะดวกมากนะนี่ก็สะดวกมากนะครับอันต่อมาครับ อันนี้ก็สำคัญนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเป็นวิทคอมเนี่ยก็คงจะได้เรียนคงจะได้เรียนตัวนี้นะครับคือการใช้แอปเพนกับอินเสิร์ตนะครับหรืออย่างเช่นคุณมีอารีอยู่แล้วคุณมีกล่องอยู่กล่องนึงแล้วคุณต้องการจะเอาตัวอื่นมาแทรกไว้หรือจะเอามาต่อท้ายนะครับมันก็จะมีคำสั่งนะครับอย่างเช่นคุณต้องการที่จะเอาเพื่อนเนี่ยมาต่อท้ายนะครับให้คุณใช้คำสั่ง append นะครับอย่างเช่นมีไต append นะครับมีไต append ลัดดูนะฮะก็จะเห็นว่าจาก4ตัวนะครับมันเพิ่มตัวลัดดูขึ้นมาตัวนึงนะครับก็คือต่อตัวสุดท้ายก็คือใช้คำสั่ง append เห็นไหมครับหรือคุณต้องการจะแทรกนะครับถ้าแทรกเนี่ยจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า insert นะครับแทรกตำแหน่งไหนนะครับก็คืออย่างเช่นแทรกตำแหน่งที่2นะครับมันก็จะเอาตัวเนี้ยมาแทรกตัวที่2แทรกข้างหน้าตัวที่2นะครับหรืออย่างเช่นมีไต insert kufi เนี่ยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เห็นว่า kufi เนี่ยถ้าใช้ append มันจะไปอยู่ต่อท้ายลัดดูใช่ไหมฮะแต่นี้คือมันว่าให้ insert ตำแหน่งที่2นะฮะมันก็คือจะเอามาแทรกไว้ข้างหน้าตัวจาเลบี้นะครับก็จะเห็นว่าคัพโฟนเนี่ยจะอยู่หน้าจาเลบี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมขอแค่เอาของผมนะเอาแค่แอปเพนก็พอครับเพิ่มอารีให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเอาแค่นี้ก็พออินเสิร์ตไม่ต้องใช้หรอกผมไม่ค่อยได้ใช้อินเสิร์ตนะผมใช้แอปเพนครับจำอะไรได้ไหมอ่ะดูย้อนหลังได้ครับจำไม่ได้ก็ดูย้อนหลังเอานะครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับคำถามต่อมาครับแล้วถ้ามันมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาล่ะครับอย่างเช่นตัวแปรที่ชื่อว่าติคาเนี่ยนะครับว่าเราสามารถเพิ่มตัวแปรได้ใช่ไหมชื่อว่าติคานะครับเป็นตัวแปรแบบริสเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะติคาเป็นตัวแปรแบบริสเหมือนกันคำถามคือถ้าผมจะเอามิไตกับติคาเนี่ยมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันนะฮะมันคือชื่อของอาหารคือชื่อของอาหารนะแต่ผมก็ไม่เคยกินทานหรอกครับสมมุติว่ามิไตคือฮาเวลเคียร์คูฟี่เจลาบี้กับบรูมันลัดดานะฮะเรามาบวกกับติคาคุณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อลิสต์2ลิสต์มาบวกกันนะครับมันก็คือการเอามาต่อท้ายกันเห็นไหมฮะคุณใช้เมนูแรกมาใช่ไหมเมนูของมิไตขึ้นมานะฮะแล้วก็เชื่อมด้วยเมนูที่ชื่อว่าติคานะครับเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าฟู้ดนะฮะซึ่งลิสต์บวกลิสต์มันก็คือเอาลิสต์มาต่อกันนะครับก็จะได้ขนาดที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะโอ้อันนี้คือสวรรค์นะผมบอกก่อนนะนี่คือสวรรค์ของคุณนะคุณสามารถเอาลิสต์มาบวกกันได้เนี่ยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับ แต่ถ้าคุณทะลึ่งนะฮะถ้าคุณทะลึ่งเอามิไตนะฮะมาบวกกับสิ่งที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่อารีย์อย่างเช่นคุณเอาสตริงไปบวกกับมิไตฮะมิไตเป็นลิสต์ใช่ไหมเซฟเนี่ยมันเป็นสตริงเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือว่ามันจะเออร์เลอร์อ่ะมันจะบอกว่าเอ้ยลิสต์เนี่ยมันไม่สามารถมาบวกกับสตริงได้เหมือนเดิมคล้ายอินกับสตริงข้างบนนะครับอย่างนี้จะผิดไม่ควรทำนะครับ อันนี้ก็โหดนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างโหดครับ อันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนค่านะฮะการเปลี่ยนค่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนค่าที่อยู่ในลิสต์ได้หรือในตัวแปรอารีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการที่จะเปลี่ยนค่าตำแหน่งที่0นะครับตำแหน่งที่0เราเป็นอะไรฮาวายใช่ไหมฮะคุณสามารถใช้คำสั่ง index operator ตัวเนี้ยแล้วใส่ค่าเข้าไปค่านึงครับที่ว่าp ได้ครับคุณเห็นว่าตัวแรกก็คือตัวที่0เนี่ยจะถูกเปลี่ยนค่าเป็น p ได้แล้วนะฮะแต่ก่อนมันคือ hava นะฮะตอนนี้มันเป็น p ได้แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเวลาคุณจะส่วนใหญ่จะเป็นการอัปเดตอ่ะอย่างเช่นพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยอย่างเช่นพิมพ์ p ได้ผิดอย่างเงี้ยคุณก็รันอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปแก้ให้เป็นการอัปเดต list ตัวนี้นะครับเห็นมั้ยนี่คือการ
อัปเดตค่านะส่วนใหญ่มันจะไม่แทนค่าหรอกมันจะไปอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับ ยากละถ้ามันยากนี่ผมก็จะเริ่มไม่สอนละนะครับอันนี้ซับซ้อนไปนะครับขอข้ามแล้วกันเป็นวิธีการแบบลบตัวลบตั้งแต่ตัวที่0ตัวที่1อะไรเงี้ยแล้วแทนด้วยตัวเนี้ยมันก็ทำให้ขนาดมันเล็กลงนะครับเนี่ยแทนที่นะครับแทนที่2ตัวไม่ค่อยใช้นะตัวนี้ไม่ค่อยใช้นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของ RIS นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้ครับยากกันไปไหมครับจริงๆ RIS สามารถถ้าดูดีๆเนี่ยลิสสามารถมันมีแค่ไม่กี่ภาษาทำแบบนี้ได้นะไอเนี่ยคุณเห็นว่าลิสมันสามารถทำมิกซ์ไทได้ครับก็คือมีทั้งตัวเลขแล้วก็มีทั้ง สตริงได้นะครับภาษาอื่นทำไม่ได้นะมีแค่ Java ที่ทำได้นะเอ้ยมีแค่ Python นะฮะกับอีกไม่กี่ภาษาที่ทำได้นะครับนี่เรียกว่ามิกซ์ไทคือจะมีทั้งสตริงมีทั้งตัวเลขก็ได้นะครับส่วนใหญ่ภาษาส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมีฟังก์ชันไหนหรือมันมีอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับคุณสามารถใช้คำสั่งเดอได้นะฮะสั่งเดอมันก็จะลิสต์ออกมาครับว่า คุณสามารถใช้ออเปอเรเตอร์อะไรได้บ้างนะครับในตัวลิสต์ตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะ Printer Dan Link อะไรเงี้ยนะครับ Append Clear Copy Count Index Insert Pop อะไรเงี้ย Remove Reverse Sort นะครับสามารถใช้พวกนี้ได้ไหนลองใช้ดูสิจะทำได้ไหมมิไตดอปนะฮะมันก็คือตัวเดียวกันอ่ะนะใส่เห็นไหมมันคือตัวเดียวกับไอตัวข้างบนที่เดิมเมื่อกี้มันจะแบบขึ้นมาอัตโนมัติเห็นไหมอย่างเช่นผมใช้ซอสนะครับผมก็สามารถคลิกเลือกซอสได้ใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวนะซอสปิ้นเดี๋ยวผมปิ้นดูก่อนนะไม่รู้ใช้ยังไงก็ต้องไปอ่านดูนะครับใช้ซอสยังไงซอส star reward form ลองไปอ่านดูครับว่ามันใช้ยังไงน่าจะใช้ผิดนะโอเคครับประมาณนี้นะก็คือว่าตอนเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวแปร1ตัวนะครับสามารถเก็บค่าได้หลายค่านะครับไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับก็จริงๆที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเคยใช้เนาะเอาหลายๆค่ามาทำหาค่าเฉลี่ยหาค่ามากสุดน้อยสุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวเนี่ยมาจัดการค่าเหล่านี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับยากเกินไปไหมครับก็ให้นักศึกษาลองย้อนหลังนะฮะย้อนหลังกลับไปทำกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่สงสัยจะหยุดสตรีมมิ่งแล้วค่อยคุยกันถ้าไม่มีสงสัยเดี๋ยวผมขอจบเรื่อง2เรื่องนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องของการอินพุตข้อมูลเข้าไปที่เป็นไดอะล็อกนะครับ2ก็คือเรารู้จักตัวแปรที่เป็นลิสต์นะครับที่สามารถเก็บค่าได้หลายๆค่านะครับในคาบหน้านะครับเราจะเรียนเรื่องที่เอาไปใช้เขียนโปรแกรมจริงๆนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าเนี่ยฮะ condition ก็คือ if นะฮะแล้วก็ for นะครับการวนลูปนะครับ2ตัวนี้ห้ามพลาดอาทิตย์หน้านะครับค่อนข้างสำคัญนะฮะ2ตัวนี้สำคัญมากเลยในการทำข้อสอบนะเพราะมันจะวัดได้เลยว่าใครจะได้เกรดอะไรจาก2 logic ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนกันนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใน Classroom ก็ได้หรือใน YouTube ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ